รีวิวของนี่นะครับแต่มันใหญ่โตมากเลยกล่องนี้ครับกับเจ้าฟิลิป UVC Desk Lamp DESK ออกเสียงว่าอะไรเนาะออกเสียงว่าอะไรนะ Desk เนาะมีเสียงซับไตเติลมาให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับก็โคมไฟ UVC จากฟิลิปนี่ครับนี่คือกล่องแต่กล่องนั้นย่อมไร้ค่าเพราะเราเอาของออกมาใช้แล้วแฟ้มาคอมรีวิวมาแล้วครับผมกับเจ้าตัวนี้กับเจ้าฟิลิป UVC Desk Lamp ตัวจริงเสียงจริงอันนี้นี่ด้านหลังด้านตูดไหมไม่ใช่ด้านตูดอยู่นี่อ้าวจะโชว์ตูดทำไมปึ๊บตัวนี้ต่อกับไฟก็คือไฟบ้านปกตินะครับ220โวลต์นี่เป็นหัวปลั๊กแบบไหนเนี่ยออกมาสินี่เป็นหัวปลั๊กแบบนี้หัวกลมแบบยุโรปเหรอครับเนี่ยปลั๊กไฟสายยาว 2.9 เมตรนี่เป็นขนาดเท่าไหร่เนี่ย10ฐานเนี่ยกว้าง12เซนยาว12เซนเอ้าก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูง24เซนนะตรงกลางเป็นหลอดไฟทั้งหมด2หลอดอยู่อย่างนี้นะครับ2หลอดซึ่งเป็นหลอดไฟ UVC ตัวนี้มีทั้งบนนี่ด้านบนนะครับจะมีเขาเรียกว่าทัชบัตตันอยู่2ปุ่มปุ่มที่สัมผัสได้อยู่2ปุ่มเป็นบุ๋มลงไปเนี่ยครับเอานิ้วลูบเท่ากับเหรียญประมาณเหรียญ5นะครับด้านซ้ายมือเป็นปุ่ม power ด้านขวามือเป็นปุ่ม timer ก็คือปุ่มเปิดปิดอยู่ซ้ายปุ่มเลือกเวลาอยู่ขวามีแค่นี้เองครับผมเดี๋ยวตัวนี้ไว้ใช้สำหรับทำอะไรไว้ใช้สำหรับเปิดเพื่อเขาฉายแสงไม่ต้องฉายแสงสิสาดแสง UVC ไปทั่วบริเวณที่เราต้องการ cleaning ทำความสะอาดนะครับด้วยแสงหลอดไฟ UVC นี้เพื่อกำจัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆนะครับผมทำได้3ระดับคือ15นาที30นาที45นาทีตามขนาดห้องถ้าห้องขนาดเล็กก็15ห้องขนาดกลาง30ห้องขนาดใหญ่45นาทีนะครับผมแต่ข้อควรระวังคือห้ามมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์อยู่ในห้องนั้นเด็ดขาดเอาละครับมันเข้าถึงไหมเข้าถึงได้อย่างไรเดี๋ยวมาตามกันผมก็ต้องไปหาปลั๊กเสียบก่อนสิครับโอเคไหมครับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเปิดสวิตช์ที่เราเสียบปลั๊กไฟกันดีกว่านะครับผมไปต่อกับปลั๊กสามตากดปุ๊บปุ๊บ UVC light produced by this device may do harm to humans and animals. Safe operation is the user's responsibility. Prior to operation, please read the manual carefully.To confirm, please hold power button for 3 seconds to unlock the device. ผมบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจะแปลก่อนเลยนะโอเคแปลก่อนแปลให้หน่อยครับก็บอกว่า UVC ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้กรณีที่ไม่มีคนหรือสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตอยู่ในห้องเท่านั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมก็คือให้อ่านคู่มือแล้วก็ถ้าจะกดคอนเฟิร์มการปลดล็อกเครื่องหรือว่ากดปุ่มสตาร์ทเนี่ยให้กด3วีค่ะก็คือจะเริ่มใช้งานนะครับผมให้กดที่ปุ่ม power button ก็คือปุ่มซ้ายมือเนี่ย3วินาทีเกิดผมแตะลงไปเนี่ยอย่างเงี้ย Please hold power button for 3 seconds to unlock the device ก็บอกว่ากรุณากดปุ่มนะคะ hold button 3วิเพื่อปลดล็อกเครื่องนั่นเองคือปุ่มเนี้ยปุ่ม power เขาให้โฮก็คือแตะแช่ไว้แช่ไว้3วินาทีเพื่อจะอันล็อกเพราะว่าตอนเนี้ย UVC ไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับผมเนี่ยถ้าเราแตะทางด้านขวา Please hold power button for 3 seconds to unlock the device ให้แตะค้างไว้3วินาทีนะคะเพื่อปลดล็อกนั่นแต่ต้องแตะที่ power นะครับแตะที่ timer ก็ไม่ได้นะครับขวาคือเวลา timerซ้ายคือ power ต้องแตะแช่ไว้ที่ power นะครับเดี๋ยวผมจะแตะแช่นะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแตะแช่ที่เดี๋ยวออกไปนิดนึงแตะแช่ที่ power ด้านซ้ายมือนะ1 2 3 Please press timer button to select duration เขาก็จะบอกว่าให้กดปุ่ม timer เพื่อเลือกเวลาในการที่จะใช้แสง UVC หรือว่าทำความสะอาดคือเลือกเวลานะครับเลือกเวลาที่เราจะทำความสะอาดสาดแสง UVC เนี่ยไปกับห้องของเราวิธีการคือมันเป็นปุ่มสัมผัสเนี่ยปุ่มมันจะเป็นรูลงไปแล้วก็เอานิ้วแตะแล้วยกขึ้น45 minutes 45นาที Please press power button
to start แล้วถ้าต้องการเริ่มก็กด power ทีเดียวแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเวลาอีกก็แตะลงไปที่ timer ฝั่งขวาทีนึง15 minutes please press power button to start 15นาทีนะคะถ้าจะยืนยันหรือว่าต้องการให้เริ่มทำงานก็แตะที่ power button นั่นเองหรือว่า power นะคะแต่ถ้าเราต้องการแบบห้องขนาดกลางก็แตะอีกทีนึง 30 minutes please press power button to start 30นาทีค่ะอันนี้เป็นการเลือกเวลาถ้าหากว่าคอนเฟิร์มว่าจะให้เริ่มทำงานก็แตะที่ปุ่ม power ได้เลยแม่ตัวแปรภาษาไทยของผมอยู่ไกลหน่อยนะเสียงอาจจะเบาเนี่ยเขาก็จะแตะวนนะครับแล้วอะแตะด้านขวามือเนี่ยปุ๊บ45แตะอีกที15แตะอีกที30 minutes ก็มีให้เลือกแค่3ระดับผมแตะเหลือที่15 15 minutes ถ้าต้องการเริ่มให้แตะที่ปุ่มซ้ายทีนึงปุ่ม power ถ้าผมแตะไปปุ๊บDisinfection routine is about to start to avoid ultraviolet exposure please leave the room and close the door ก็บอกว่าเพื่อที่จะให้ตัวโคมไฟตัวนี้เริ่มทำงานค่ะให้ปิดประตูนะคะแล้วก็ออกจากห้องไปนะคะคือไล่เราออกจากห้องครับเพื่อนๆตอนนี้เขาไล่เราและถ้าเรายังอยู่เขาจะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเขาจะทำงานไหมเรายังอยู่ในห้องมีอุ้ยเหมือนมีแว๊บๆอะไรมั้ยไม่มีเนาะไม่มีเนาะเพราะว่า UVC มีความอันตรายนะครับซึ่งอันเนี้ยต่างจาก UVC box นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะใช้กับพื้นที่เป็นห้องเลยห้องรับแขกห้องน้ำห้องนอนสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคนะครับด้วยลำแสง UV เนี่ยก็เตือนอีกแล้วเหรอว่าเพื่อหลีกเลี่ยงตัวอัลตราไวโอเลตตัวแสง UV ตัวเนี้ยก็คือให้ปิดประตูห้องแล้วออกให้เราออกจากห้องนะครับเตือนซึ่งตอนเนี้ยเขาจะไม่ทำงานนะครับเขาจะไม่ทำงานเราจะต้องออกจากห้องก่อนเขาถึงทำงานผมต้องขออนุญาตว่าถ้าผมออกจะไปนอกห้องแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะรีวิวยังไงเนาะดังนั้นก็เป็นการจบการรีวิวประมาณนี้เนี่ยเตือนอีกแล้วเรายังไม่ยอมออกจากห้องใช่ไหมเราอธิบายผลลัพธ์เลยไหมหลังจากที่ทำความสะอาดไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนตึงโอเคคือเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับถ้าเราออกจากห้องเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะครับคือพูดง่ายๆตอนเปิดสวิตช์เสียบปลั๊กไฟปุ๊บเครื่องจะทำงานเลยแล้วก็มีการบอกแบบเนี้ยเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บอันนี้คือเปิดทำงานใหม่ UVC light produced by this device may do harm to humans and animals. Safe operation is the user's responsibility. Prior to operation, please read the manual carefully. To confirm, please hold power button for 3 seconds to unlock the device. เขาบอกตั้งแต่แรกเลยว่าโคมไฟตัวนี้เป็นสิ่งที่มีความอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้อ่านคู่มือให้เรียบร้อยก่อนใช้งานค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกกับ UVC box นะครับตัว UVC เนี่ยถูกกันไว้ตั้งแต่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยแหละครับที่จะมีแสง UV มามีเป็น UVA UVB และ UVC UVC เนี่ยถูกกันโดยชั้นบรรยากาศของโลกนะครับชั้นโอโซนส่วน UVA และ UVB เนี่ยก็ลงมาสู่พื้นโลกบ้างนะครับซึ่งเราก็มีพวกครีมกันแดดหรืออะไรซึ่งข้อมูลพวกนี้ผมเองอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่มากพอยังไงก็ดูในคู่มือให้ครบถ้วนแต่เขาก็เตือนเราแล้วว่าถ้าเราเริ่มการใช้งานเนี่ยเขามีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวเขาเลยนะครับคือถ้าเราต้องการเริ่มคือให้กดปุ่ม power button ใช่ไหมครับผมอีกทีนึง power button ค้างไว้3วินาทีปุ๊บเขาก็จะให้เราเลือกเวลาเราก็แตะด้านขวาให้เลือกเวลาพอเลือกเวลาเสร็จปุ๊บให้กดปุ่ม power เพื่อเริ่มได้ทันทีนะครับพอเริ่มแล้วเขาก็จะเตือนเรา2ครั้ง3ครั้งอย่างเมื่อกี้แล้วเซ็นเซอร์รอบๆตัวถ้าเขาตรวจจับประมาณ1นาทีถึง2นาทีนะครับว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในบริเวณห้องนั้นแล้วเขาจะมีการเริ่มทำงานอัตโนมัติแสงจะได้ยินเสียงฟืดนิดนึงแสงไฟก็จะติดขึ้นมานะครับและแสงไฟเนี่ยก็จะสาดแสงไปบริเวณทั้งห้องเลยนะครับผมสาดแสงบริเวณทั้งห้องแล้วแสง UV ก็เหมือนกับเราเอาเสื้อผ้าไปตากแดดอะตากแดดแรง
เมื่อตากแดดนานๆจะเกิดอะไรขึ้นครับกลิ่นเสื้อผ้าก็จะหอมฟุ้งนะครับผมผ่านไปจนครบเวลา15นาทีเราจะได้ยินเสียงคำว่าตึ๊ดๆๆ complete ผมเองจำเสียงไม่ได้สักทีเลยว่าเขาพูดว่าอะไรจะพูดเนี่ยพอเราไม่ได้ทำเขานานๆเมื่อกี้เขาจะบอกว่าcancel แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็คือเข้าสู่โหมดล็อกตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเผื่อเราไปแตะโดนนะครับผมเนี่ยคือข้อดีของตัวนี้คือฟิลิปนะครับเขามี voice guiding แต่เป็นเสียงภาษาอังกฤษแต่การใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมกับเจ้าตัวนี้คือเขาก็จะเมื่อทำงานเสร็จครบ15นาทีนะครับเขาจะบอก complete cleaning complete อะไรประมาณนี้คำว่า complete อยู่ประมาณพูดแล้วก็หยุดไปประมาณสัก15วิพูดอีกพูดไปประมาณ 4-5 รอบนะครับเราก็มาดึงปลั๊กเท่านี้ก็จะเป็นการเสร็จเรียบร้อยแต่ในช่วงระหว่างที่เขาเสร็จแล้วก็ปล่อยให้อากาศถ่ายเทอีกสักประมาณ 5-10 นาทีนะครับเราค่อยเข้ามาเพราะว่าถ้าคุณเข้ามาคุณจะได้กลิ่นเหมือนกลิ่นโอโซนเลยล่ะครับซึ่งเขาบอกว่าการดูดไม่ดีต่อร่างกายนะโอโซนนะครับผมและหลายคนกังวลว่ามีลูกหลานมีหรือตัวเราเองเนี่ยในระหว่างที่เราทำไว้15นาที30นาที45นาทีเนี่ยแล้วก็เราเปิดประตูห้องหรือเรามีแมวมีหมาเนี่ยเราเปิดแมวหมาวิ่งเข้ามาหรือลูกเด็กเล็กแดงเดินเข้ามาเนี่ยเซ็นเซอร์รอบตัวเนี่ยเขาจะตรวจพบว่ามีสิ่งมีชีวิตเกิดเราทำไปประมาณ12นาทียังไม่ครบ15เลยเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเซ็นเซอร์ตรวจจับเจอปุ๊บระบบจะถูกแคนเซิลหรือยกเลิกการทำงานอัตโนมัติถ้าให้ทันที wow. เขามีระบบดูแลความปลอดภัยสิ่งมีชีวิตอย่างดีพร้อมแต่ยังไงว่าไงครับถ้าในห้องมีแมงสาบโอ้ก็คงจะตัดด้วยนะอย่างนั้นน่ะเออเพราะมันมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมถูกต้องโอ้แต่พี่ว่านะครับสำหรับผมนะครับว่าเวลามันมีแสงคล้ายๆแสงแดดจัดๆเนี่ยพวกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่ค่อยออกมาเพ่นพ่านหรอกเนาะรีวิวให้ดีต้องมีราคาเจ้าตัวนี้นะครับ Philips UVC Desk Lamp นะครับเห็นอยู่ใน Philips ร้านขายเกี่ยวกับโคมไฟต่างๆเพราะบายเคยเจอไหมเคยเจอแต่ว่าไม่แน่ใจยังมีอยู่ไหมนะแต่ Dotlight ได้ยินว่ามีเดี๋ยวผมซื้อใน Lazada กับ Shopee นะครับโอ้โหพอมาถึงราคานี่เครียดเลยเขาบอกว่าอายุของตัวนี้หลอดไฟใช้ได้ 9,000 ชั่วโมงโอ้ใช้กันยาวเหยียดเลยเนาะซึ่งราคาของเจ้าโคมไฟตัวนี้มีให้เลือก2สียังไม่บอกราคาสักทีสีเงินกับสีโลสโกของผมซื้อสีเงินมานะตัวนี้สีเงินไหมหรือเขาหยิบผิดมาให้เพื่อนๆสายยาว 2.9 เมตรนะครับยาวๆกันไปก็ต้องบอกว่า2490ตึ๊ดๆแต่ว่าเพื่อนๆไปซื้อในช่วงที่มีพวกโบนัสมีคูปองหรือคูปองพวกส่งฟรีอะไรต่างๆนานาผมได้มาในราคาไม่ถึง1,700-1,800 นะครับผมเพื่อนๆครับเป็นว่าขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละร้านแล้วกันนะคะแล้วก็ได้ใช้ในช่วงที่ตัวเองเป็นกันเลยครับช่วงนี้ครับผมโอเคเรามารีวิวให้เรียนรู้และศึกษากันว่าในทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมีอะไรเยอะมากมายกันเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้ Philips UVC Desk Lamp ครับขอบคุณการพากจากน้องสาวผมด้วยนะครับผมนะสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะในวันนี้เจอแต่เสียงกันนะไม่เจอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผมกับผมนายหมอคอมรีวิวเวอร์สวัสดีครับ